ของเสือจันทบูรณ์เนี่ยครับอยู่ที่วัตถุดิบครับผมก็คือวัตถุดิบที่เราจะนำมาใช้ก็คือเป็นกกครับผมและกกของเสือจันทบูรณ์เนี่ยครับก็คือจะเป็นกกน้ำก่อยครับผมซึ่งเวลาเรานำมาจับเนี่ยมันจะเส้นเล็กแล้วก็เหนียวคงทนครับผมเวลามาทอเป็นเสือจะเป็นเสือที่ละเอียดมากครับการทอด้วยมือเนี่ยครับมันมีคุณค่ามากมากเลยครับผมแต่ละช่างก็จะมีเทคนิคการทอที่ไม่เหมือนกันเสือแต่ละผืนก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะผืนนั้นครับผมมันเป็นงานที่ทำมาตั้งแต่บรรพบุรุษเต็มแล้วครับเอ็มก็อยากจะอนุรักษ์และสานต่อไปเรื่อยๆอยากจะให้คนรุ่นใหม่สนใจเสือกกมากขึ้นครับผมอยากจะสืบสานให้ดีที่สุดครับผมอยากจะส่งต่อข้อมูลส่งต่อภูมิปัญญาสู่คนรุ่นต่อไปครับผมสวัสดีครับผมเอ็มนพรุษแซ่ลิมครับผมเป็นช่างทอเสือครับเอ็มก็เติบโตมากับเสือกกมาตั้งแต่เด็กครับไม่รู้เลยว่าเอ็มทอเสือเป็นตั้งแต่ตอนไหนเพราะว่าตั้งแต่จำความได้ก็ทอเสือเป็นแล้วเอ็มก็แบบคุกคีมากับเสือตั้งแต่แบบขั้นตอนการทำการกระทบเสือการพุ่งเสือเห็นยายเห็นแม่ทอเสือเอ็มก็จะแบบจะไปช่วยเขาทอจะไปซนแถวๆนั้นแล้วเอ็มก็อยากจะมีสินค้าที่เป็นเสือกกของตัวเองครับผมเอ็มก็เห็นสินค้าที่บ้านนะครับแล้วเอ็มก็อยากจะพัฒนาเสือกกให้ไปได้ไกลกว่านี้มีกลุ่มทาร์เก็ตที่วัยรุ่นกว่านี้แบบให้วัยรุ่นหันมาใช้ของไทยครับผมเหมือนเอ็มก็โตมากับเสือกกเอ็มก็อยากจะสืบสานภูมิปัญญานี้ต่อไปเรื่อยๆจากบรรพบุรุษสู่เอ็มแล้วก็รุ่นต่อไปในอนาคตครับผมช่วงแรกๆฝึกฝนยากครับผมเอ็มก็จะต้องหัดขึงเสือเองมันก็จะต้องร้อยเข้าไปในรูแล้วก็ร้อยเสร็จแล้วก็ต้องมัดช่วงแรกๆเอ็มก็จะให้ยายช่วยมัดครับผมแต่หลังๆมันเอ็มก็จะมัดเองสงสัยเอ็มก็จะถามว่าแบบยายตรงนี้ทำยังไงถ้าเกิดตรงนี้เป็นแบบนี้ได้ไหมการขึงเอ็นมีกี่แบบถ้าเกิดขึงแบบนี้เสือจะได้ประมาณไหนมันก็จะแบบพัฒนาสกิลขึ้นเรื่อยๆครับใช้เวลาเรียนรู้จนแม่กับยายยอมรับไม่นานครับผมเพราะว่าเอ็มก็จะเห็นทุกขั้นตอนการทำมาตั้งแต่เด็กพอจะมีทักษะในด้านนี้และเอ็มก็ค่อนข้างที่จะเรียนรู้ไวในด้านนี้ครับผมสำเร็จชิ้นแรกดีใจมากเลยครับแม่กับยายก็มีชื่นชมครับผมเขาก็จะเห็นเอ็มทำในทุกขั้นตอนเขาก็ภูมิใจครับผมก็มีกำลังใจทำต่อไปครับผมความสนุกของเสือกกเลยคือแบบมันมีหลายอย่างให้เราครีเอทได้เยอะมากเลยครับเราจะขึงเอ็นแบบธรรมดาเราจะขึงเอ็นแบบ2ชั้นถ้าเกิดเราขึงเอ็นแบบธรรมดาทอสลับสีกันมันก็จะออกมาเป็นลายนึงถ้าเกิดเราขึงเอ็น2ชั้นมันก็จะออกมาเป็นอีกลายนึงเราสามารถแบบครีเอทได้เยอะมากเลยครับขั้นตอนที่ชอบที่สุดก็คือขั้นตอนการทอเสือครับผมเอ็มชอบแบบใส่เส้นกบทีละเส้นแล้วก็กระทบไปเรื่อยๆกระทบไปเรื่อยๆแต่เราก็จะต้องมีสติว่าลายที่เราต้องการเนี่ยมันจะต้องใส่สีไหนกี่เส้นสีไหนกี่เส้นครับผมเสือกกมันจะมีคุณสมบัติที่ไม่เหมือนกับหนังครับมันจะมีมุมที่มันหักไม่ได้เราก็จะต้องมีข้อจำกัดของเสือกกในการออกแบบแต่ละผลิตภัณฑ์ก็จะต้องคิดให้เยอะกว่าเดิมครับผมก็จะต้องแบบหาข้อจำกัดของเสือว่าแบบมันทำได้มุมไหนทำทรงไหนได้บ้างเราก็จะต้องศึกษาไปเรื่อยๆครับผมก็จะต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆเรียนรู้ในทุกๆวันไม่มีจบครับคุณสมบัติของช่างทอเสือก็จะต้องมุ่งมั่นตั้งใจอดทนครับผมแล้วก็จะต้องมีสติครับเพราะว่ามันจะต้องใส่เส้นกกทีละเส้นเราก็จะต้องตั้งใจทอให้ไม่ผิดลายที่เราจะตั้งใจไว้เพราะว่าถ้าเกิดผิดลายก็เสือผืนนั้นก็จะแบบเสียไปเลยก็จะต้องรื้อใหม่ครับผมการมีใจรักในงานสำคัญครับผมเพราะว่าถ้าเกิดใจไม่รักเราก็จะทำต่อไม่ได้เราก็จะหมดไฟครับผมมันเป็นงานที่อยู่มานานแล้วครับไม่อยากให้มันหายไปครับควรที่จะอนุรักษ์ไว้เอ็มก็อยากให้คนรุ่นใหม่มาสืบสานงานตรงนี้ครับผมอยากให้งานเสือมีต่อไปเรื่อยๆครับผมไม่อยากให้มันหายไปเพราะว่ามันก็เป็นอาชีพที่มีคุณค่าของจังหวัดจันทบุรีครับผมมีสตอรี่ที่ยาวนานมีความขังในตัวของเสือกกครับผมอยากให้คนรุ่นใหม่สนใจในเสือกกครับผมก็จะได้อนุรักษ์เสือกกต่อไปเรื่อยๆครับภูมิใจมากเลยครับก็ไม่คิดว่าจะมีวันนี้เหมือนกันก็พยายามในทุกๆวันตั้งใจพัฒนาตัวเอง
ยิ่งขึ้นเรื่อยๆครับผมทุกๆครั้งที่ได้ยินคำชื่นชมก็จะรู้สึกมีแรงในการทำงานครับผมแบบเขาชอบสินค้าของเราเขาชอบลายเสื้อที่เราทอเขาชอบลวดลายที่เราใช้เอ็มก็จะรู้สึกยิ่งต้องพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆครับผมส่วนตัวเอ็มมันก็อยู่มาตั้งแต่บรรพบุรุษเอ็มครับคุณพ่อคุณแม่ของทวดเอ็มแล้วก็ทวดเอ็มแล้วก็ยายจนมาถึงแม่จนมาถึงเอ็มครับมันเป็นอาชีพที่หล่อเลี้ยงชีวิตเอ็มมาครับผมเราก็ยิ่งรักในงานที่ทำเราเห็นแบบคุณค่าของเสือโกก็ยิ่งผูกพันแล้วก็ยิ่งรักงานนี้ยิ่งขึ้นครับผมเราเห็นทุกขั้นตอนการทำเราทอเสือเองเราเม้นริมเองบางทีเราก็เย็บต้นแบบเองมันแบบเห็นทุกขั้นตอนมันก็เลยยิ่งมีความรักในงานที่เราทำครับผมเสือกกก็เป็นเหมือนส่วนหนึ่งของชีวิตเอ็มไปแล้วครับถ้าเกิดมีวิธีไหนที่เอ็มจะอนุรักษ์มันไว้เอ็มก็จะทำครับผมความสุขก็คือเราได้นำสิ่งที่เราชอบมาทำในสิ่งที่เรารักก็คือเอ็มชอบในกระเป๋าเอ็มก็นำเสือกกมาแปรรูปเป็นกระเป๋าที่เอ็มอยากจะได้ทรงนั้นๆเป็นสินค้าที่เอ็มอยากจะได้มีความสุขมากครับผมเราได้ทอเสือเป็นลายที่เราชอบเป็นคู่สีที่เราชอบเก็บไว้คือเหมือนเราได้อยู่กับงานที่เรารักเราก็จะทำมันได้ทุกๆวันเอ็มเหมือนไม่ได้ทำงานนะครับเอ็มเหมือนทำอะไรสักอย่างนึงที่เอ็มชอบทำจนเพลินแบบบางทีก็แบบทอเพลินไปแบบอ้าวทอไป3ชั่วโมงแล้วเหรอแบบไม่ได้พักเลยอะไรอย่างเงี้ยครับณตอนนี้ครับเอ็มก็จะสืบสานงานทอเสื่อไปตลอดชีวิตครับผมเพื่อที่จะให้เสื่อกกคงอยู่ต่อไปครับมีความสุขครับผมที่ได้มาสืบสานงานตรงนี้ที่เหมือนเอ็มเห็นยายทำมาตั้งแต่เด็กครับเอ็มก็แบบอยากจะสืบสานงานที่ยายได้ถ่ายทอดภูมิปัญญานี้ไว้ให้คนรุ่นต่อไปในอนาคตอีกครับผม